House of Toys and I am Ten Smith. Yeah 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 yeah. What's up everyone? Welcome to DJ Ten Smith Channel. Yeah. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys. Yeah. ตามปกเลยครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Iron Man Suit นะ ว่า Iron Man เนี่ยมีทั้งหมดกี่ชุดกี่มาร์กันแล้วนะครับมีใครเคยสงสัยไหมว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ชุดกันแน่เรารู้อยู่แล้วเราเคยได้ยินแล้วว่ามันมีตั้งแต่มาร์กหนึ่งนะถึงล่าสุดคือมาร์ก85เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีครบ85ชุดจริงๆหรือเปล่าแต่หลายๆคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่ามาร์ก51ถึงมาร์ก84เนี่ยไม่เคยเห็นกันเลยมันหายไปไหนละ่ะ เดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันนะครับและเดี๋ยวตอนท้ายโบนัสแถมพิเศษไหนไหนก็พูดถึง Iron Man แล้วก็เดี๋ยวจะแถม War Machine ให้ด้วยว่า War Machine มีแล้วทั้งหมดกี่มาร์กนะครับวันนี้เอาล่ะตามไปดูกันเลยวันนี้กับ EP Iron Man All Suit หลายๆคนที่ติดตามผมมานะสักพักหนึ่งแล้วก็จะรู้ว่าผมชอบ Iron Man มากๆนะครับที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้เลยก็คือ Hall o f Armor สเกล1ต่อหนึ่งนะครับ ผมสามารถขึ้นไปยืนได้เลยแบบนี้เอ๊ออกแบบวัดตัวเองนะสำหรับผมโดยเฉพาะเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับในหนังเป๊ะๆเหมือนโทนี่สตาร์นะถ้าในหนังมันจะเป็นสีเงินแล้วก็มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมบิดหน่อยอันนี้ก็ทำแบบง่ายๆนะครับตั้งบิวอินอยู่ที่บ้านเป็นสไตล์ของเทนสมิธนะครับจุดประสงค์ที่ทำฮอล์ฟอาร์เมอร์นี้มาก็ น่าจะพอเดากันได้แล้วก็คือความฝันของผมเลยผมก็อยากได้ชุดไอรอนแมทั้งชุดเลยนะมาตั้งโชว์อยู่ที่นี่นะเล็งเอาไว้แล้วล่ะแต่มันแพงมากๆเลยช่วงนี้โควิดด้วยแล้วก็ อะไรหลายๆอย่างก็ยังซื้อไม่ได้หรอกนะแต่เอาอย่างนี้ก็เล่ากันสัญญาไว้ว่าถ้ามี s u b สไคร์เบนะผู้ติดตามที่ช่อง y o u u u b e DJ Tensmith ครบ1 0 0 0 0แสนซับเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะจัดชุดนี้ให้ดูเลยใครอยากเห็นผมจัดชุด Iron Man ทั้งชุดนะกดติดตามกด Subscribe ไ้เลยช่วยแชร์ด้วยครับจะได้ถึง1 0 0 0 0แสนซับไวๆแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดชุดมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชุดของ Iron Man นะครับผมก็มีพร็อพร,รับิก้าพวกหมวก h เ m e t หรือว่าชิ้นส่วนต่าง,างๆนะจะเป็น a r ร์ก a c t o r แล้วก็จะมีแขนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของ Iron Man หลายๆมาร์กอยู่นะครับวันนี้เราจะไม่รีวิวของเล่นกันนะเราจะคุยกันเรื่องชุดแต่เดี๋ยวผมจะเอาพวกของเล่นของสะสมของผมเนี่ยออกมาประกอบให้ดูด้วยจะได้เห็นกันชัดๆแล้วก็อัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วสําหรับคอลเลกชัน Iron Man นะครับ ข้างหน้าที่ตั้งอยู่นี่เลยนะมันก็คือ Iron Book นะเป็นเลโก้จีนนะยี่ห้อ S Y หรืออะไรอย่างเงี้ยได้มาออกมาประมาณ2ปีแล้วนะครับชอบมากๆก็คือต้องเอาอมาต่อเองนะมันเป็นหนังสือทำเป็นทรงหนังสืออย่างเงี้ย r r o n o o o k นะแล้วก็ข้างหน้าเป็นรูป Iron Man แต่ที่เจ๋งคือข้างในเนี่ยมันมีหุ่นพวกมินิฟิกเกอร์อยู่แบบนี้นี่เลยแล้วมันก็จะมีเนี่ยเรียงได้เลยตั้งแต่มาร์ก8 5ถึง85 แต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดนับดู 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 24, 48, 49, 50, 51, 52ตัวถ้ามันบอกว่าครบมี52ตัวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีเป็นโทนี่2อันแล้วไม่ได้เป็นชุดไอรอนแมนก็เหลือ50 50ตัวแต่ไอรอนแมนที่เรารู้กันก็คือมันมีมาร์ก1ถึงแ5แต่ที่หายไปคือ5 1ถึง80 4แสดงว่าไม่อยู่34ตัวอย่ตัวงั้นก็จะต้องมีฉะนั้นมันจะต้องมีทั้งหมด51ชุดแต่ตอนนี้มีอยู่แค่50มันจะมีชุดปลาดหลอีก2ตัวก็คือ Iron Legend กับชุดทีมสูตรที่ Endgame ย้อนกลับไปนะก็ไม่ได้นับว่าอยู่ในชุดของ Iron Man นะไม่ได้เป็นมาร์กนะครับฉะนั้นมันก็จะมีอยู่แค่48อ้าวแล้วมันหายไปไหนอีก3ชุดมันไม่ครบนะไอชุดนี้ มันหายไปเพราะว่ามันไม่มีฮอกบัสเตอร์อีก2มาร์คแล้วก็อีก1ตัวก็คือเรสคิวนะครับซึ่งผมก็มีแต่มีตัวเดียวก็คือแบบนี้ประมาณนี้เอ่ก็เกือบครบอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วปะเลสโก o ไปดูกันว่าสรุปลรวไอรอนแมนตั้งแต่มาร์ค1-85ถึง85หน้าตาเป็นยังไงกันบ้างพร้อมแล้ว Let's go เรามาเริ่มกันที่มาร์ควันนะมาร์คหนึ่งเลยของมาตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วอันนี้ก็คือของสะสมของผมที่มีอยู่2ชิ้นด้วยกันที่เป็นมาร์คหนึ่งก็คือเจ้าหมวกเฮล멧อันนี้เป็นเหล็กนะครับแล้วก็อาร์คเรียคเตอร์นะอันแรกเลยอันนี้หลายๆคนคงเคยเห็นแล้วนะครับกับอันนี้สามารถเสียบปลั๊กแล้วเปิดไฟเล่นได้สวยมากๆอันนี้เป็นของสะสมชิ้นแรกของผมด้วยนะครับที่เริ่มเล่นสะสมแนวพร็อพเรปเปกามา แล้วก็เจ้าหมวกเฮลเม,รมาร์กหนึ่งอันนี้ใส่ได้นะครับมาดูไอรอนแมนมาร์กวันกันหน้าตาเต็มชุดเป็นยังไงนี่เลย ทุกคนเคยเห็นอยู่แล้วทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะครับกับ Mark 1เนี่ยก็จะเป็นแหลกแบบนี้ทั้งชุดเลยที่เราเห็นกันตอน Iron Man ภาคแรกโผล่ออกมาแล้วที่เขาสร้างขึ้นมาอยู่ในถ้ำเพื่อจะได้หนีออกมาได้นะครับชุดนี้ก็คือเท่มากๆบอกให้เลยว่ามันอาจจะไม่ได้สวยห่อแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับทุกอย่างเลยสำหรับ Iron Man ส่วนตัวแล้วผมก็ชอบมันมากๆเหมือนกันครับชุดนี้แต่ยังไม่ได้ชอบที่สุด นะโอเคมาร์ก okay. หไปแล้วเราไปลุยกันต่อเลยครับกับมาร์ก2โอเคไอรอนแมนมาร์กหน้าตาเต็มชุดเลยก็เป็นแบบนี้นี่เลยนะครับเราหล่อแท่ๆเริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะต่อจากมาร์กหก็พอเขาได้กลับมาที่ Stark i n d u s t r y นะครับหรือทว่าหรือว่าที่เวิร์กช็อปของเขาแล้วเขาก็กลับมา พัฒนาสูตรอันนี้ขึ้นมาใหม่แต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่นะเรื่องในการบินขึ้นไปที่สูงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะตามในหนังนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการทำสียังเป็นสีโลหะอยู่ผมก็มีหมวกเป็น p r ็อพแรปออย่างนี้ Mark II แบบนี้เลยนะเป็นเหล็กจริงๆอย่างนี้เลยครับนะแล้วก็หน้ากากก็ถอดออกมานี่ มันสามารถเปิดไฟได้แต่ผมไม่ได้ใส่ฐานนะวันนี้เราไม่ได้รีวิวของเล่นกันนะใครอยากดูผมมีรีวิวไปแล้วคลิปเก่าๆสามารถย้อนกลับดูได้ในช่อง DJ Tensmith นี้เลยครับหลายๆคนก็เคยเห็นอยู่แล้วครับ Mark II นะของลงของเล่นโมเดลก็ทำออกมาเยอะมากนะครับสำหรับ Mark นี้อ่ะพร้อมแล้วก็ไปกันต่อกับ Mark III โอเค Mark 3นะครับ Mark ที่3ของ Iron Man ก็หน้าตาเป็นแบบนี้ โทนี่ก็ได้พัฒนามาร์คตขึ้นมามีการใส่อวงอาวุธมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำสีออกมาเป็นชุดแรกที่มีสีแดงทองตัดแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับกับมาร์คตหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยผมก็มีหมวกนี่ครับมาร์คตของ Hasbro นะอันนี้เป็นพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นเหล็กและหน้ากากก็ยังถอดออกมาได้แบบนี้อยู่นะเป็นสไตล์มาร์คแรกๆนะครับ เออสำหรับมาร์คที่3นั้นหลายๆคนก็ชอบเพราะว่ามันเป็นชุดแรกที่มีสีนะครับแล้วก็มันมีของเล่นออกมาเยอะมากเลยพวกโมเดลมีลูกเล่นเต็มไปหมดเลยนะสำหรับมาร์ค3โอเคครับมาร์ค4มาร์คที่4หน้าตาเต็มชุดเป็นแบบนี้แนะหลังจากมาร์ค3นะตอนไอรอนแมนภาค1นนะสู้กับตัวร้ายแล้วชุดก็พังและ ก็เป็น Ironman ภาค2เปิดออกมาแล้วก็ประมาณนี้มี mark 4ออกมาแล้วนะครับผมไม่ได้มีหมวกของ mark 4เพราะว่าจริงๆแล้ว Mark 3 Mark 4เนี่ยมันหมวกคล้ายๆกันเลยสีแดงทองยังเป็นลักษณะรูปทรงคล้ายๆกันเลยนะก็ไม่เห็นมีใครผลิตออกมานะมันก็ประมาณว่า3 4มเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเอาละ Mark 4เคยเห็นกันอยู่แล้วทุกคนนะครับคุ้นเคยกันดี ปะมาร์คที่5โอเคครับ Iron Man Mark 5นะครับมาร์คที่หหน้าตาเต็มตัวเลยเป็นแบบนี้อูม oh. หล่อมากเท่มากกับมาร์ค5นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ฮือฮามากตอนไอรอนแมนภาค2ด้วยสีของชุดที่เป็นสีแดงตัดกับสีเงินแล้วผมก็มีหมวกนะครับเฮล멧อันนี้จากโจทอยส์หรือว่าของ Auto King ก็ได้เขาทำออกมาคล้ายกันเลยแล้วที่ชิ้นส่วนมันจะแยกสั่งด้วยเสียงได้เปิดออกมาแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ฐานนะครับก็เลยไม่เล่นโชว์นะก็จะเป็นแบบนี้เลยสำหรับมาร์ค5นะ ตอนที่อยู่ในสนามแข่งรถนะครับแล้วก็เจอวิบ s h b o ุกเข้ามาแล้วก็เป็นกระเป๋านะสูดออกมาปุ๊บเยียบตุ้มชุดขึ้นมาฟุบฟุ๊บฟุบฟุบฟ,บฟ,บฟ,บฟุบสุดยอดมากกับ Mark 5อันนี้ทุกคนชอบกันมากนะครับโอเคไป Let's go Mark 6 Ironman m ม r มา6ที่6 ok ครับ Mark 6หน้าตาเต็มตัวเป็นแบบนี้ป๊บ นะหลังจากชุดมาร์คก็สู้แล้วก็พังอีกก็กลับมาทำมาร์คหใหม่หมวกผมก็ไม่ได้มีของมาร์คเพราะว่า4 5 6เอาจริงๆแล้วคล้ายกันมากนะครับลักษณะของหมวกก็จะเป็นอย่างนี้แดงทองเหมือนกันแล้วก็ที่หูจะเป็นทรงกลมๆแบบนี้อยู่นะครับแต่ผมจะมีอาร์คิวแอคเตอร์ของมาร์คที่มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นี่อันนี้เลยเพราะว่าชุดมาร์คเนี่ย โทนี่ได้พัฒนาอาร์กเรย o คเตอร์ขึ้นมาใหม่นะให้มันมีพลังมากขึ้นนะครับผมก็เลยมีพร็อพของมาร์คหเก็บเอาไว้1อันเป็นการเปลี่ยนแปลงและจากตอนมาร์คหนึ่งนะมาร์คสองสขึ้นมาอาร์กเรย o คเตอร์เปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ตอนมาร์คหนะครับสำหรับชุดนี้ i อร n m a มนมาร์คนะครับมาร์คที่7หน้าตาเป็นแบบนี้เลยตดาดัน มากนี้ก็จะเท่มากๆนะครับถ้าใครจำกันได้ก็คือโผลออกมาตอน Avengers อ่าตอนสู้ Battle of New York นะที่ตอนโทนี่กระโดดจากตึกลงมาแล้วก็เป็นชุดบินมาแล้วก็ประกรอบร่างกลางอากาศเลยนะครับอันนี้ผมก็มีของเล่นเยอะหน่อยนะของสะสม prop replica ของ Mark 7ก็จะมีหมวก h e เฮล t แบบนี้เลยแล้วก็จะมีแขนนะ สองข้างซ้ายขวามันก็จะมาพร้อมกับมือแบบนี้อ่าอันนี้คือของค่าย Killer Body นะครับชอบมากๆมันไม่ต้องใส่ฐานอันนี้มันเป็นฐานชาร์จ USB นี่ไงอ่าแล้วเราก็สามารถใส่เล่นได้แบบนี้ที่ตัวแขนมันก็จะมีเลเซอร์นะครับบอกว่าวันนี้เราไม่รีวิวของเล่น แต่เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆอันนี้ไม่เคยรีวิวเหมือนกันครับเพิ่งได้มานะครับอันนี้ไม่ต้องชาร์จเปิดสวิตช์มันเจ๋งก็คือมันเท่นเนี่ยด้วยสีทองปัดเงาสวยเลยนะแล้วก็สีแดงเมทัลลิกมาแบบหงเก่งมากนะครับแล้วที่เจ๋งก็คือมันเป็น voice command สั่งงานด้วยเสียงได้ Jarvis open the mask turn on the light turn off the light close the mask turn off the light ah แล้วก็จะเท่ๆเลยสำหรับ mark 7 e v e killer body อันนี้โอเคครับตอนนี้ผ่านไปทั้งหมด7ชุดแล้วนะ7 mark 1ถึง7 เจ็ดชุดนี้เป็นชุดที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเห็นกันมาในหนังนะตั้งแต่ Iron Man ภาค1ภาค2ภาค3แล้วก็ Avengers นะครับต่อไปจะเป็นชุดที่เริ่มจะประหลาดมากขึ้นเพราะว่า Iron Man นั้นไม่ได้ใส่นะครับชุด7ชุดนี้ Iron Man ใส่ออกมาแต่ต่อไปเนี่ยตั้งแต่ Mark 8ถึง41 Iron Man ไม่ได้เป็นคนใส่ชุดพวกนี้แต่สั่งงานด้วย j a r v i s ะอร n m แมนผลิตมาร์กพวกนี้ขึ้นมาเอาไว้เตรียมต่อสู้เขาจะเรียกกองทัพเนี้ว่า i อออนเ g จ o n นะมันจะมีอีกชุดหนึ่งซึ่งไม่นับรวมอยู่กับชุดสูตรของ Iron Man หน้าตาเป็นแบบนี้ตุม้มนี่เลยคุณคุณแม่สีขาวสีน้ำเงินเนี่ย โผล่ออกมาตอน Avengers ภาค2 Age of Ultron นะที่ออกมาคอยช่วยเหลือประชาชนตอน Avengers ต่อสู้อยู่พวกนี้ก็จะออกมาคุ้มครอง Protect ปกป้องประชาชนนะ Iron Legion แล้วก็จะเป็นทีมพวกนี้ตั้งแต่ Mark 8ถึง41นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงกันบ้าง Let's go Iron Man Mark 8 Mark ที่8หน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับ ืมนะยังเป็นสีทองสีแดงอยู่แต่ชุดจะดูว่ามีความหนาความอะไรมากขึ้นนะครับสำหรับ Mark 8นะครับพวกนี้ก็คือจะคุมโดยจาวิสนะเป็นคนสั่งการโดยจาวิสโทนี่บอกจาวิสจาวิสจะเป็นคนคุมพวกนี้นะชุดกองทัพ Iron l e g e n นเนี่ยออกมาสู้รบนะครับโอเคต่อไปมาร์ค และนี่ก็คือหน้าตาของ Iron Man Mark 9นะครับ Mark ที่9ตุ้มเป็นอย่างนี้เลยก็ยังใกล้เคียงกันอยู่นะเป็นแดงทองอยู่นะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับ Mark 7 Mark 8นะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับชุดสูตร Iron Man Mark 9แบบนี้เลย Iron Man Mark 10แบบ๊มหน้าตามันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพวกมาร์กนะตั้งแต่3มาถึง Mark 7 Mark 8 Mark 9เมื่อกี้นะมาร์ Mark 10 มันจะแตกต่างกันที่ชุดจะมีพวกอุปกรณ์อาวุธอะไรเสริมแบบนี้นะครับให้มันดูแตกต่างสำหรับมาร์ค10ต่อไป i r o n m a n Mark 11 Mark 11หน้าตาเป็นอย่างนี้พอมา Mark 11ครับหมวกเริ่มมีการเปลี่ยนทรงนะมีรูปร่างหน้าตาประหลาดมากขึ้นนะครับแล้วก็ชุดด้วยแต่ยังเป็นสีแดงกับทองอยู่นะครับสำหรับ Mark ที่11อ่า ต่อไปไปดูมาร์คที่12กัน Iron Man มาร์คที่12บแปมเปลี่ยนสีเรียบร้อยครับสีจะออกไปเหมือนถ้าเรารู้จักกันดีก็คือเป็นแนววอร์มชีนนะเทาๆดำๆนะนะสำหรับมาร์คที่12อันนี้นะครับ <S <S ก็หลอดีเท่ดีครับมีสีทองแอบมาด้วยเล็กน้อยนะเก๋ Iron m a มนมาร์ที่13หน้าตาเป็นอย่างเงี้เลยอ่าต่อจาก12มาก็ยังเป็นดำๆ,ทๆเทาๆอารมณ์วอร์มชีนอยู่นะครับแต่ตัวนี้หล่อเลย13ตัวนี้บอกเลยว่ารูปทรงลักษณะอะไรแล้วนี่เรียกว่าถ้าเกิดทําสีแดงทองใครชอบมาก็จะเป็นเหมือนไอรอนแมนมาร์กอื่นคล้ายๆกันแต่มีอาวุธเยอะขึ้นนะสำหรับ Mark ที่13มาันนี้หล่อดีหล่อดีชอบชอบ Let's go to number 14 Iron Man Mark ที่1ี่ Pam ยังเป็นสีดำเทาอยู่ครับแต่หนาขึ้นนะชุดแอบดูมีอะไรมากขึ้นทั้งที่ตัวหน้าอกทั้งขาเอ่ยนะแล้วก็หมวกก็จะดูว่าอีกทรงหนึ่งมีลูกเล่น Iron Man Mark 15 5นะครับ Mark ที่15หนะ้าตาเป็นอย่างนี้หล่อไหมชุดนี้ เท่เลยนะเหมือนมีกล้ามนะตรงไหลแล้วก็ตรงอกนี่เป็นแบบว่าเห็นเป็นชั้นๆชั้นๆเหมือน s ซิกแพคเลยนะมีดำมีเทามีเงินเงานงงงนะเท่ดีครับกับ Mark 15ต่อไปครับ Iron ไอรอนแมนมาร์ค a r k 16เป็นไง่นะมีสีสันและหน้าตาเริ่มเปลี่ยนเลวนะจาก Mark 16ขึ้นไปนี่จะเริ่มมีอะไรลุกเล่นขึ้นเยอะนะจากที่ผมสังเกตดู อย่างเช่นตัวนี้เลยเนี่ยตั้งแต่ Mark 16ไปเขาจะมีโค้ดเนมกันแล้วจะมีชื่อนะสำหรับจาวิสเรียกหรือว่าโทนี่เอาไว้เรียกนะครับอย่าง Mark 16เนี่ยโค้ดเนมของเขาชื่อก็คือไนคลับอ่าชื่อไนคลับเลยอารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นปาร์ตี้สีสันก็สวยเลยตัวนี้นะมีทั้งแดงมีทั้งทองมีทั้งดำมีทั้งเทานะครับแล้วก็ลวดลายตามตัวนี่เรียกว่าเก๋ไก๋เลยไนคลับปาร์ตี้มาร์ค ครับมากที่17ครับมีของมีของครับอ่าดูกันเต็มๆก่อน Mark อมาร์17 7นี่เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็เนี่ยเลยผมมีตัวเป็นงานปั้นจากค่าย Imaginarium a r t นะครับอันนี้1ตอนหนึ่งแต่อันนี้ใส่เล่นไม่ได้นะครับเป็นงานปั้นทาสีมามาพร้อมกับขาตั้งแบบนี้ถอดแยกชิ้นออกมาได้นะครับ สวยเลยโค้ดเนมของมันมันมีชื่อครับาร์ k 17เน,นีันนี้ชื่อเขาคือ h าร์ t เบร a เกออ่านะตัวนี้ชอบหักอ,อกคนสวยมากดีเทลหมวกก็อย่างที่เห็นเลยนะตามแล้วก็ชุดที่จะมีอกใหญ่ๆนะเหมือน Arc Reactor ใหญ่ๆแล้วก็ตัวลายหมวกเล่นมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับตอนแรกผมก็เสียดายว่าทำไมเขาไม่ทำให้ใส่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหมวก แต่ก็เข้าใจแล้วเพราะว่าตั้งแต่มาร์ตแไปถึง41เนี่ยมันคือเป็นหุ่นยนต์่ะมันไม่ได้เป็นชุดแบบว่าสําหรับเอาไว้ใส่ได้โทนี่ก็คือไม่เคยใส่ชุดพวกนี้เลยข้างในเป็นเครื่องจกักรเป็นใส่อาวุธไว้เต็มไว้เตรียมรบเต็มที่เลยเขาก็เลยไม่ได้จําเป็นว่าทําพร็อพออกมาเพื่อที่จะต้องใส่หมวกเล่นได้ด้วยนะครับสําหรับมาร์กพวกนี้ไ m ร n m แ r มาร์ตสิบแปครับ กลับมาเป็นสีดำเทาอีกแล้วนะแต่ทรงชุดด้วยอะไรแล้วจะคล้ายๆกับ h าร์ดเบรกเกอมาร์คที่17เลยแต่หมวกก็จะดูแบบเรียบๆเ,เหมือนวอร์มชีนหน่อยกับมาร์คที่18อันนี้โค้ดเนมชื่อเท่มากโค้ดเนมของมาร์ค18ชื่อว่า c คาสโ o v a Yeah, เป็นเพลย์บอยนะคาสโนวาสำหรับมาร์คที่18นะไล่เรียงมา16บหนี่ไหนคลับ17ฮาร์ดเบรกเกอร์18บแปดมาคาสโนวานะอารมณ์คือเหมือนคอนเซปต์สไตล์คาแรคเตอร์ของโทนี่นะที่เป็นเพลย์บอยไอวอร์แมร์มาร์คสิบเก้าครับแมรเทลลอเลยตัวนี้มีชื่อว่าไทเกอร์นะครับโค้ดเนมคือไทเกอร์เสือนะ เสือตัวนี้นี่ก็หล่อเท่ไม่เบาเลยนะครับรวดลายแล้วก็สีสันมาก็แตกต่างจากคนอื่นดีนะคาแรคเตอร์ Character มันก็น่าจะดุดุนะเป็นไทเกอร์ไปครับสำหรับมาร์ค1919วันนี้ไปดูมาร์คที่20กันต่อ Iron Man Mark 20นะครับมาร์คที่20ปุ้ม หล่อเลยดําทองเลยนะสไตล์คอนเซปผมชอบเลยเนี่ยผมถึงทํำบิวเป็นสีดําทองถ้ามันเป็นชุดนี้อยู่ในตู้นี้ก็แอบเท่เลยนะหล่อเหมือนกันสําหรับมาร์กที่20อันนี้โค้ดเนมชื่อว่าไพ h อนนะครับอ่า Python นไพนี่แปลว่าเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไพ h อนเนี่ยตัวนี้อืม Iron Man Mark T 2ี่2 Mark 21 o m โอ้อันนี้คือหล่อมากชุดนี้เห็นโมเดลหลายตัวเลยยิ่ง Hot Toy นี่สวยมากๆเลยนะครับโค้ดเนมของมันทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วก็คือ Maidas นะเท่มาก Maidas ตัวนี้ก็คือถามว่าถ้าเป็นชุดสูตร1น่ตอนหเลยก็สวยสวยสวยจนแบบ มันสวยเกินจนไม่น่าสู้รบอะสำหรับชุดนี้นะครับ <laughs> my dust โอเค Mark 2 2ต่อ let's go Iron Man m mark 2 2 bam mark 22ครับกับโค้ดเนมที่มีชื่อว่า hot rod นะครับผมสีสันชุดเนี่ยประมาณว่าโทนี่เห็นรถที่เขาสะสมอะที่มี hot rod คันหนึ่งไอที่เป็นฟอร์ดรถเก่าๆะนะครับแล้วก็มีสีดำแล้วก็เป็นเฟรมสีแดงเขาก็เลยสั่งนะ พ่นออกมาทำสีชุดฮ o อตรรดอันนี้ออกมาเป็นแบบเหมือนรถเขาสวยเท่อันนี้นะครับใครชอบฮ o อตรอดใครชอบรถสีนี้คือใช่เลยเท่มากๆสำหรับ Mark 22นะครับไอว่าแมมาร23พมนะครับมาร์ Mark 23โค้ดเนมชื่อว่า s h a d e S H A D E S Shades นะ เป็นอีกทรงหนึ่งแล้วทรงแบบบึกๆเลยแล้วอันนี้ก็ทำสีเหมือนเป็นเ,เขาเรียกอะไรอ่ะเคโมโทหารเป็นพรางนะอารมณ์เหมือนชุดทหารพรานอยู่ในป่าเลยสีนะประมาณนี้แล้วก็ที่หมวกมีการคาดดำนะอารมณ์เหมือนเป็นนินจาฆ่าตามาก็เท่ดีนะครับอันนี้ชุดนี้สำหรับเจ้าเชจไอรอนแมนมาร24แทม มาร์ก4ครับอันนี้ชุดจะคล้ายๆกับพวกฮาร์ดเบรกเกอร์อะไรนะทรงใช่เลยแต่คนละสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสีดำทองเงินๆมาแบบนี้นะอาร์กิวเอกเตอร์อกใหญ่ๆนะครับโค้ดเนมชื่อว่า Tank นะแทที่แปลว่ารถถังนะครับ Tank กับตัวนี้เลย Mark ก4 ต่อไป Iron Man Mark 25 Bam Mark 25กับโค้ดเนมที่ชื่อว่า Striker นะครับอ่าเป็นพวกซีรีส์ต่อมาพวกนี้เป็นเหมือนตัวใหญ่ๆแล้วเมื่อกี้แทงรถถังแล้วอันนี้เป็น Striker ที่จะเห็นว่าแตกต่างเลยก็คือที่แขนจะเป็นเหมือนอาวุธนะสำหรับกระแทก Striker ป้อมป้อมนะครับ Iron Man นมาร์กต่อไปคือมาร์ก6 6 6สิบมสีเขียวมาสวยเลยนะครับกับโค้ดเนมที่ชื่อว่า g a มม a านะแกมมตัวนี้ก็ลักษณะจะคล้ายๆกับมาร์กที่แล้วที่เหมือน s t r i k เกอก็จะมีอาวุธที่แขนใหญ่ๆอย่างนี้เอาไว้ลุยได้นะครับเหมือนเป็นซีรีส์กองทัพนะทหารบุกชุดนี้นะสวยเหมือนกันครับสำหรับแกมมา next i อ o n Man นมาร27ปึ้ง27แล้วนะครับกับโค้ดเนมที่มีชื่อว่า d i s โก้ <c oughs> สีสันนี่เรียกว่าประหลาดกับเคลื่อนเลยมั้งตัวนี้มาร์คนี้นะมีสีน้ำเงินสีส้มนะครับออกมาสีสันสวยเลยดิสโก้นะสนุกสนานเหมือนว่าเป็นสีแบบอายุ7080นะเออเก๋ดีเท่ดีครับสวยดีครับตัวนี้ Iron Man Mark 28 28 <You. S 1> แล้วนะครับตัวนี้ Mark 28นะครับก็มีการเปลี่ยนรูปโฉมกันอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โค้ดเนมตัวนี้ชื่อว่าแจ็คย่างง่ายๆเลยแจ็คไอแจ็คไอแจ็คสีสันก็สวยเลยส้มๆดำๆๆนี่นะครับ ตอนในหนังนี้ผมยังจําไม่ได้เลยว่าได้เห็นมันหรือเปล่านะโผล่ออมาบ้างหรือไม่อาจจะมีโผล่แบบแป๊บนึง่งน,นะพวกเนี้มาพวกนี้นะแวบๆบให้เราได้เห็นกันก็เอามาให้ดูกันอีกทีจะได้รู้จักวัาหน้าตากับชื่อมันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูมาร์กต่อไปกันเลย Iron m a n m มาร์ก2 9 9แหมมาตัวเบลล์มเลยคราวนี้นะครับ ชุดเท่เลยออกกลับมาเป็นแนวทหารแบบดุๆอีกแล้วแล้วก็มีอาวุธที่แขนมาแบบนี้เลยโค้ดเนมของมันชื่อว่าฟิทเลอร์นะครับ F I W D L E R ฟิเลอร์ตัวนี้แปลว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันฟิทเลอร์คำนี้ก็เป็นชื่อของเขาน่าจะเป็นสไตล์นะก็เหมาะกับรูปทรงรูปร่างที่โทนี่ออกแบบมานะครับกับ Mark 29อันนี้ yeah. Iron Man Mark 30 Mark 30 เจโค้ดเนมชื่อว่า blue steel นะครับเหล็กสีน้ำเงินก็ตามชื่อเลยชุดเป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็ตัดกับสีเงินสวยมากครับกับชุดนี้ blue steel นะหล่อๆเท่ๆกันไปเลยโมเดลก็มีออกมาหลายตัวเหมือนกันนะครับผมเห็นกับมาร์คนี้ iron man mark t <31 S> 1 b r y one ปุ๊ล้วนะครับสีเขียวเงินมาสวยแบบมรกตเลยนะี้โค้ดเนมมีชื่อว่า พิสตันนะพิสตันเท่ทเทอีกแล้วนะชุดนี้สีนี้โมเดลไม่แน่ใจคงมีคนทำเหมือนกันละมั่งชุดมันสวยๆสีแบบนี้น่าจะมีออกมาแล้วนะแต่หมวกพวกพร็อพปรปิกานี้ยังไม่เคยเห็นเลยสำหรับมาร์คนี้นะครับ Ironman Mark T 3ท32ตุ้มอ่หล่อเลยครับคนนี้สมกับชื่อเขาเลยโค้ดเนมเขาคือ โรมิโอนะหล่อหล่อหลสีก็หล่อทรงก็หล่อดีมากเลยครับสำหรับมาร์คนี้ใครเคยเห็นโมเดลไหมใครมีโมเดลสะสมอยู่นะอยากเห็นเหมือนกันว่ามันสวยไหมไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเลยกับเจ้าโรมิโอนี่นะครับ Ironman m a าร์ที่3ามมไปมาเริ่มกลับมาเป็นสีแดงสไตล์ Ironman ตอนมาร์ค33อีกหนึ่งที่ เป็นสีแดงแล้วก็มีตัดเป็นสีเงินนะเหมือนจะเงินเพราะว่าชื่อโค้ดเนมของมันคือ Silver Centurion ชื่อเท่มาก Silver Centurion โอเคครับต่อไป Iron Man Mark ที่34 number 34ปุมฮะอันนี้ก็เริ่มประหลาดมาอีกหนึ่งรอบนะครับเท่มากตัวนี้โค้ดเนมชื่อว่า South เสาพอนะแล้วก็ดูที่แขนเขาข้างนั้นนะครับก็คือโอ้โหเป็นอาวุธยักษ์เลยนะไว้กระแทกเต็มที่เลยเซาพอตัวนี้ Iron Man Mark T สาม Number 35. Yeah, เมื่อกี้เซาพอแขนข้างนึงมีอาวุธตัวนี้ข้างขวามีอาวุธใหญ่เลยโค้ดเนมมันชื่อว่า Red Snapper นะครับฮ่ <laughs> Red Snapper ปลากระพงแดงตัวนี้นะ สีสันก็แดงทองเหมือนไอรอนแมนแต่ทรงจะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้มาร์คชุดที่แล้วน่าจะผลิตใกล้เคียงกันนะทามิง g เลยออกมาคล้ายๆกันแค่สลับสีสลับข้างกันนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็มีบทบาทอยู่ในหนังได้ยินชื่อมันอยู่นะเรดสแนปเปอร์ <c oughs> next Iron Man Mark T 36 Number 36 b o o ออกมาตัวบล่มเลยอันนี้ตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวนะครับ เป็นอีกหนึ่งมาร์กที่มีรูปทรงประหลาดไม่เหมือนเพื่อนเขานะแตกต่างแตกแยกออกมานะครับตัวนี้โค้ดเนมชื่อว่า Peacemaker นะอืมน่าจะเป็นลักษณะเอาไว้คุมเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะเท่ดีเหมือนกันตัวบลรมเลยส้มส้มส,มสีสวยด้วยนะครับ next iron man mark 37อืมมาร์คที่37แล้วนะครับกับ โค้ดเดมที่ชื่อว่า Hammerhead นะไอคอนหัวหัวคอ <c oughs> Hammer น Hammerhead ก็จะสีขุยวเขียวประมาณนี้นะเห็นโมเดลมีขายอยู่เหมือนกันครับกับ Hammerhead อันนี้เท่ดีเหมือนกันนะครับ next Ironman Mark 3 8 b o o ม38ครับตัวนี้ทุกคนรู้จักดีนะเห็นกันมาในหนังอยู่แวบๆนะ แล้วก็มันก็เด่นเพราะว่ารูปทรงลักษณะมันประหลาดกว่าคนอื่นนะครับโค้ดเนมของมันชื่อของมันก็คืออีกอร์นะอีกอก็เหมือนชื่อหนังคาแรคเตอร์ตัวหนึงก็เป็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็หลังคอมๆนะเหมือนกันเลยกับตัวนี้นะครับมันแอบ,บนะสองคาแรคเตอร์อยู่ในตัวเดียวกันทำให้คนหลายๆคนชอบก็คือมันแอบ,บเท่แต่มีความน่ารักอยู่ในตัวด้วยนะผมว่า มีหลายค่ายเลยผลิตโมเดลอีโกะออกมานะครับสำหรับ Mark 38ต่อไป i r o n man Mark 39 39ครับมาเท่หลอสวยไม่เหมือนเพื่อนอีกแล้ว Mark นี้นะครับโค้ดเนมชื่อว่า t t r r o o s t อ่า t r r o o s s t ก็จะเป็นสีขาวเลยมีหน้ากากทองนิดๆนะตัดกับเทาๆแบบนี้ทั้งชุดเหมือนชุด คล้ายๆกับชุดออกไปนอกอวกาศอะไรอย่างเงี้ยเท่ดีครับกับ Star Boost นะมีโมเดลมีของเล่นออกมาเยอะเหมือนกันสำหรับมาร์คนี้นะครับเพราะว่ามันเด่นแล้วก็แตกต่างกับ39 Ironman Mark 40 Mark ที่40มกับเจ้านี่เลยโค้ดเนมคือช็อตกันนะทรงจะคล้ายกับมาร์คหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะตอนแรกๆที่มีจำได้ไหมเหมือนมี ผ้าสีดำค่าที่หน้ากากตรงนี้เหมือนนินจานะชุดก็บอดี้ทรงสูทคล้ายๆกันเลยกับมาร์คนั้นนะครับสำหรับมาร์คโฟอันนี้ช็อตกันแล้วก็ไอรอนแมนมาร์คโฟนะครับ41ตูมกับโค้ดเนมของมันที่มีชื่อว่า Bones นะครับก็จะเป็นสีดำทองหล่อมากเท่มากตัวนี้ผมเห็นครั้งแรกผมก็แอบชอบเลยด้วยที่มันเป็นสีดำทอง แล้วผมก็มีหมวกนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่ Mark 41จริงๆมันเป็นหมวก r รป l i c a m ก้า42ตอนนั้นได้มานานแล้วมันเป็นหมวก Iron Man รุ่นแรกๆเลยนะครับออกมาเป็นพลาสติกแต่สีมันไม่ค่อยสวยผมก็เลยส่งไปรีเพนท์ทำสีด้วยลักษณะทรงแล้วมันคล้ายกับ Mark 41นะผมก็เลยจัดเป็นดำทองมันก็เลยดูเหมือน Mark 41ขึ้นมานะครับน มันชาร์จแบตแบตจะหมดแล้วงองแงงแล้วก็เท่เลยกับเจ้า bones กับ mark 41เอาล่ะผ่านไป41าร์คแล้วครับโหครึ่งทางเกินครึ่งทางนิดๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเยอะมากนะคราวนี้มาถึงคิวของ iron man mark 42 42นะ ตอน i อ o n m a n นภาค3นะครับก็หล่อมากเลยชุดนี้เป็นอีกหนึงชุดที่หลายๆคนชอบเหมือนกันเพราะกลับมาด้วยสีทองที่แตกต่างแล้วก็ลูกเล่นหลายๆแบบอย่างข้างหน้านี้เลยผมก็จะมีหมวกเจ้าเรปริกานนี้เป็นเหล็กเลยนะครับเนี yeah. ่ยอันนี้เป็นหมวกเหล็กใบแรกที่เห็นแล้วได้มาแล้วก็ชอบมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหมวกมันจะเป็นพลาสติก แล้วผมอยากได้มันเป็นเหล็กแล้วไอ้เจ้าเนี้ย Cat Toys นะผลิตออกมาให้เลือกว่าระหว่างทำสีกับเป็นเหล็กผมเลยอยากได้เป็นเหล็กเพราะว่าให้มันดูแล้วเป็นเหล็กเวลาใครเห็นจะได้อ๋อมันมีเหล็กจริงๆด้วยนี่คือ Iron Man นะไม่ใช่พลาสติกแมนนะครับแต่ผมได้ไอ้ Mark 2 Mark 2มาแล้วที่ทุกคนเห็นกันมันเป็นเหล็กและสีเป็นเหล็กเหมือนกับของจริงมากกว่าผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาเนี้ยแหละส่งไปทำสีนะให้เป็นแบบนี้นะครับ นะสวยเลยจัดไปกับใบนี้มาร์ก42แล้วที่ทุกคนสังเกตมาตั้งแต่ตอนมาร์ก3อนะอะไรพวกนี้ที่หูมันจะเป็นทรงกลมกลมใช่ไหมครับแต่พอเริ่มมาเป็น41เป็นมาร์กหลังๆแล้วก็42ที่เห็นได้ชัดก็คือหูไม่ได้เป็นกลมและหูมันจะเป็นทรงนี้และสำหรับ Iron Man Helmet นะครับสังเกตง่ายๆจุดข้อสังเกตเลยว่าแตกต่างยังไงนอกจากเรื่องสีแล้วแล้วก็รูปทรงของเขาด้วย นะแล้วก็หมวกก็จะเป็นหน้ากากที่มันเป็นออโต้เปิดปิดได้เองและตอนหลังๆไม่ใช่เป็นรุ่นที่จะต้องยกถอดออกแล้วแปะที่หมวกนะครับนอกจากหมวก Mark 42แล้วผมก็มีพร o อพรปเปอร์กอีกอักอกนนึงของ Mark 42ก็คือเป็นโจ้อร m นแ a นอาร์อันนี้นะครับแขนอันนี้มันจะต่างกับไอมาร์คเจ็ดคิ d เลอันนี้คือของค่าย Cat Toys นะเนะคยรีวิวเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ให้ดูแลอันนี้เขาจะทํามือกับแขนมาติดกันเลยแบบนี้ แล้วก็จะมีไฟที่รีพอร์โซแล้วก็มีเลเซอร์เหมือนกันนะครับไม่ได้ใส่ฐานไว้อันนี้ yeah. ใส่อันนี้เล่นก็เป็นพลาสติกนะกองแกงกองแกงหน่อยไม่ได้เป็นเหล็กนะครับมีแขนมีหมวกมีอะไรละอยากได้ชุดอยากได้ชุดอย่าลืมกด subscribe นะถึงแสนซับจัดแน่นอน Iron Man Mark 43 แ้ม43ครับอันนี้เลยเนี่ยทุกคนก็เคยเห็นอยู่แล้วโผล่มาตอน Avengers Age of Ultron ก็พัฒนาจากมาร์42ขึ้นมามีการเปลี่ยนสีนู่นนั่นนี่อะไรแต่บอดี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับถ้าเป็นโมเดลผมก็เห็นส่วนใหญ่จะจะมีการแค่ทำสีให้มันดูก็ต่างกันและสำหรับ42กับ43นะครับโอเค Ironman m ม,มา k 44 44 กับเจ้าฮอคบัสเตอร์ครับแล้วผมก็มีเจ้าดีเลย1ต่อ12โมเดลอันนี้ของค่ายคอมิกเคฟนะครับเป็นดแคดส75%้เ แล้วก็มีตู้ฮอร์ฟอาร์เมอร์ของมันจัดไว้อย่างนี้เลยนะรายละเอียดก็จะคล้ายๆกันสวยเลยครับกับโมเดลตัวนี้แล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วคือ Mark 44ก็คือเป็นฮอคบัสเตอร์นะที่โทนี่คิดกับบรูซแบนเนอร์ขึ้นมาแล้วตอนนั้นโทนี่ก็ใช้ Mark 43เข้าไปใส่ในฮอคบัสเตอร์คุมแล้วเข้าไปสู้กับเจ้าฮอก ตอนนั้นที่มันนับประสาทแตกขึ้นมาแล้วก็จับฮอกลุยกันแล้วตอนหลังก็พัฒนาให้บรูซแบนเนอร์สามารถใช้ฮอกบัสเตอร์นี้ไปสู้ได้นะครับ Ironman Mark 45 45นะครับอันนี้ก็ใช้สู้ตอนภาค2 Avengers Age of Ultron นะกับชุดนี้เลยกับ Mark 45นะ ก็หลังจากชุดพวก42-43อะไรพังไปแล้วก็มีชุด45ออกมา Iron Man Mark 46 46แล้วนะครับแล้วผมก็มี prop replica หมวกเฮล t อันนี้เป็นพลาสติกนะครับอันนี้คือ Mark 46จาก Captain America Civil War นะครับมาร์นี้ที่โผล่ออกมาให้เราเห็นกันนะครับอันนี้ก็คือถ้าใส่ฐานแล้วก็ ต้องแตะมันมันก็เปิดปิดแล้วก็มีไฟที่ตาแค่นั้นเองนะครับใบนี้แต่ก็คือสวยเลยกับตัวสีทองปัดเงาเหล็กข้างหน้าแบบนี้นะครับชุดก็เท่ครับ46นะที่เขาใช้สู้กับแกั์ตันอเมริกาตอนนั้นออกมาก็หลอดีครับสำหรับมาร์คนี้ต่อไป I r o n m a n Mark 47 47แล้วครับ ชุดเนี้ยผมแอบชอบด้วยลึกๆส่วนตัวด้วยตรงที่มันเป็นสีเงินตรงกลางนะครับทำไมไม่รู้เห็นแล้วมันแอบปึบเฮ้ยทำไมชุดนี้มันเท่นะนเพราะมันมีเหมือนอาจจะเพราะว่ามันมีครบ3สีเลยทั้งแดงทองแล้วก็เงินนะแล้วมันก็ดูแบบทรงอะไรเนี้ยแอบชอบชุดนี้อยู่นิดๆนะครับมากกว่าชุดอื่นหน่อยึงนะเป็นผัวมาตอน SpiderMan Homecoming นะที่ i อร n Man บินขึ้นมาทักหาสไปเดอร์แมนชุดนี้นะเท่อยู่เก๋ครับกับ Mark 47นี้นะครับ next Iron Man Mark 48 48กับเจ้า Hawkbuster นะครับ Mark 2.0งงเหมือนกันนะมัน48แล้วเป็นเวอร์ชัน2.0น2.0นะไอเจ้า Hawkbuster เวอร์ชัน2.0น2.0นี่ก็คือเหมือนตอนเวอร์ชั่น1 m a ไอ Mark 44 4ที่แล้วพังไปแล้วแล้วก็เลย ผลิตขึ้นออกมาใหม่ให้บรูซแบนเนอร์นะเอาไปใส่สู้ตอนสงคราม Infinity w a วอกับ Endgame นะครับตอนที่เขาไม่ยอมแปลงร่างนะฮอกนะบรูซแบนเนอร์ก็ใช้เจ้าฮอกบัสเตอร์มาร์ค48อันนี้แหละเวอร์ชั่น2เอาไปต่อสู้นะครับและต่อไปกับ i r รอนแมนมาร์นะครับ4 o r n ปุ๊มออกมาเป็นอย่างนี้ชื่อของมันก็คือ Rescue นะอย่างที่เรารู้กัน Iron Man สร้างให้ Pepper Pot t สนะครับสำหรับชุดนี้ Mark 49ที่เราได้เห็นออกมาตอนสุดท้ายที่สู้ตอน End Game นะครับสวยเลยชุดนี้เราก็จะบอกว่ายังมาไม่ถึงสั่งทำไปละวพรีออเดอร์ไปสักพักหนึ่งละกับเจ้าหมวก Helmet ของ Rescue Pepper Pot t s ไว้เดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวทำคลิปรีวิวให้ดูกันอีกทีนะครับสวยมากนะครับ RESCUE Iron Man Mark 50 ตุ้มเกือบสุดท้ายแล้วครับนี่ก็คือ50นะไอรอนแมนชุดที่50โผล่มาตอนอินฟินิตี้วอทุกคนจำได้นี่เลยแจ็กเก็ตตัวนี้แล้วก็มีอาร์ค a c t o r ตร์นี่ยครับแบบนี้แล้วก็ที่เขาเดินมาแล้วก็กดอาร์ค a c t o r ตร์และชุดมันก็เป็นนาโนนะวูววูววออกมานะครับตอนนั้นทุกคนก็ช็อกมากกับชุดนี้นะครับมาร์ค50 ชุดมันก็จะแอบรัดบัดเห็นเป็นแบบกล้ามเนื้อและไม่ได้ไปออกเป็นแบบสไตล์หุ่นยนต์เหล็กๆดูทรงแล้วเป็นแบบว่าแนบเนื้อเป็นสวยครับสำหรับมาค50เรียกว่าน่าจะเป็นชุดที่ผมชอบมากที่สุดถ้าผมอยากได้ชุดเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งมาตั้งในนี้ผมอยากได้มาค50นะจริงๆแล้วแต่ยังไม่เห็นใครผลิตออกมานะครับ แล้วผมก็มีหมวกอีกหนึ่งใบเฮลแต่เป็นเวอร์ชันดาเมจและตอนที่โผล่มาในเกมตอนแรกที่โทนี่กำลังบินกลับโลกมาแล้วก็ฝากข้อความให้เพปเปอร์นี้เคยรีวิวไปแล้วแล้วก็มีเสียงโทนี่อยู่ข้างในสามารถกดฟังได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน d ดา a เ e กับ Mark 50 h เ m ล t ต่อไป Ironman Mark 51 5้ ไม่มีนะครับมาร์ค50จบไปแล้วแล้วโผล่มาอีกทีหนึ่งเลยก็คือเราดู Infinity War ที่เป็นมาร์ค50ชุดต่อยกันและแล้วตูมตามตูมตามแล้วพอโผล่กลับมาอีกทีนะหลังจากที่ทุกคนโดนธานอสดีดนิ้วหายไปที่เขาเรียกว่าบลิป5ปีพอโผล่กลับมาที่ตอนสู้เอนเกมกันอีกหนึ่งรอบ โทนี่ก็มีชุดใหม่ออกมาก็คือ Mark 85หรือว่า Iron Man Mark ที่85โอ้หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะเขาก็บอกว่าไอม m ร์ k 51ถึง84นะครับมันควรจะมีตอนที่5ปีหายไปตอนที่โดนบลิปนะ ช่วงนั้นนะโทนี่สร้างมาพวกนี้แต่มันไม่ได้มีหนังไม่ได้มีเรื่องราวทําให้เราเห็นชุดพวกนี้แล้วก็ไม่ได้มีภาพมีอะไรออกมาเลยสําหรับ51ถึง84นะครับมันก็เลยไม่มีให้เราดูช่วงนั้นหายไปโผล่มาเป็น85แบบนี้เลยนะครับก็เป็นชุดนาโนเหมือนกันก็จะคล้ายๆกับตัว50แหละนะแต่จะมีความ นะคมชัดความอะไรหลายๆอย่างแตกต่างออกไปผมก็จะมีหมวกอันนี้ยของ Cattoys นะครับนี่เลยก็จะเห็นว่ามันจะก็จะเงาๆนะแต่ในหนังมันอาจจะมีอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้เขาจ,จัดเป็นแบบเงามาเต็มที่เลยสำหรับ Cattoys อันนี้ก็แค่แตะแล้วก็หน้ากากเปิดปิดมีไฟเหมือนกันนะครับแต่ก็คือรูปทรงก็จะแตกต่างกันไปและตรงหูตรงอะไรนะครับสำหรับมาร์ค50กับ85นี้นะมันก็จะเป็น เพียวๆรัดร,รูปเห็นกล้ามเนื้อกันชัดๆนะครับสำหรับ Mark 85สรุปคร่าวๆเลยนะครับผม Iron Man ก็คือที่เรารู้กันมี Mark 1ถึง Mark 85นะครับที่ Iron Man ใส่จริงๆเลยคือตอนแรกก็คือ Mark 1ถึง Mark 7แล้วก็กลับมาใส่อีกทีคือ Mark 42ถึง85แต่มันมีช่วงที่หายไปนะแล้วมันก็มีของ h อ w k Buster ด้วยมีเ e s c u คของ Pepper Pot ด้วยที่โทนี่ไม่ได้ใส่ ชุดที่โทนี่สตาร์คใส่จริงๆคือมีมาร์ค1 2 3 4 5 6 7นะ7ชุดแรกกลับมาใส่42 43 44ก็ถือว่าใส่เพราะเอา43มาใส่44นะ10ชุดละ45 46 47ใส่48เบอร์ชั้น2ฮอกเตอร์ไม่ได้ใส่49ไม่ได้ใส่แล้วก็กระโดดมา50 แล้วก็กระโดดมาที่85สรุปชุดที่โทนี่สตาร์กใส่ทั้งหมด15ชุดเองนะครับที่ใส่ออกมาในหนังทั้งหมดจริงๆแล้ว15มาร์กเองนะตามที่นับกันไปแล้วก็เซตที่เป็น i อ o n l e ลเจนคุมโดยจาวิสมาร์ก8ถึง41อันนั้นอีกทั้งหมด34ชุดนะครับ อันนั้นเป็นชุดกองทัพที่โผล่มาตอน Iron Man ภาค3แล้วก็โทนี่สั่ง Clean Slate p r o t o ค o l ตุ้มระเบิดทีเดียวหมดเลยนะชุดพวกนั้นนะครับแล้วก็ Mark 51ถึง84นะนับจำนวนเลขดีๆก็เท่ากันเลยกับชุด Iron Legend นะ34 Mark อันนี้ก็51ถึง84 34มาร์กเหมือนกันพอดีที่หายไปไม่มีให้เราเห็นได้ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงตัวเลขแอบเท่ากันเฉยเลย34 34นะมันะไม่ต้องเอาไปซื้อหวยกันนะครับมันแค่บังเอิญหรือว่าเขาตั้งใจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับกับ ทั้งหมด Iron Man นะสูตรมาร์กหนึถึงแปประวัติเรื่องราวคร่าวๆได้เห็นหน้าตากันไปแล้วนะว่าเป็นยังไงโบนัสแถมทิ้งท้ายกันเอาให้จบกันไปเลยกับเรื่อง Iron Man สูตรทั้งหมดนะครับก็อย่างที่บอกตอนแรกเลยเดี๋ยวจะมาดูของ War Machine กันหน่อยนะครับว่าวอร์ a มช i n e มีแล้วทั้งหมดกี่ชุดกี่ Mark กันผมก็แอบเอใจอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันว่าสรุปแล้วทำไมวอร์ a มช i n นไม่ได้เข้าไปอยู่ในมาร์ของไอรอนแมนทำไมฮอคบัสเตอร r เข้าไปนับอยู่ในนั้นอ่ะ44ยังพอเข้าใจได้เพราะว่าโทนี่เนี่ยได้ใช้นะครับ43เอาไปใส่ตอนนั้น44สู้ก็เลยนับเป็นชุดไอรอนแมนได้แต่พอมาตอน48แล้วมีแต่บรูซแบนเนอร์ได้ใช้แต่ก็ยังถือว่าอ่ะมันเป็นฮอกบัสเตอร์นะเป็นทรงสีสันไอรอนแมนก็นับเป็นไอรอนแมนได้นะแต่พอ49ที่เป็นเรสคิว ที่ให้เพปเปพอดใช้ดันมานับว่าเป็นไอรอนแมนสูตรมาร์คสีก้าก็เลยงงแต่ทำไมวอร์แมชชีนดันแยกออกไปไม่ได้อยู่ในจำนวนนัมเบอร์ที่รันมากับไอรอนแมนถ้ามีใครรู้ว่าทำไมเขาไม่นับวอร์แมชชีนกับไอรอนแมนเหมือนนับเรสคิวเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยลองคอมเมนต์มาหน่อยครับเรื่องนี้แย่ yeah. โอเคคราวนี้เรามาดูกันว่า War Machine มีทั้งหมดกี่มอร์กนะครับสำหรับวอร์มช h นมอร์กวันหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยแพราก็โผล่มาตอน Iron Man นภาค2นะครับที่มาสู้กันคู่กับโทนี่กับ Iron Man ของเราผมก็มีหมวก h e l m e รป e p l i c a อันนี้จาก h a s โ r o เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับเป็นพลาสติกนะครับอันนี้นะมันก็จะชุดว Machine เนี่ย มันพัฒนามาจาก Iron Man Mark II 2นะมา r k ที่2นะครับแล้วก็กลายมาเป็นชุด War Machine นะให้โรดี้ใส่นะหน้ากากก็จะถอดประมาณนี้นะตอน Mark แรกของ War Machine ก็คล้ายๆกับ Mark 3 4เนี่ยของ Iron Man นะครับต่อไป War r m c h i n n m m r r k i หนะ้าตาเป็นแบบนี้ตึ้มจุดเด่นของ War Machine เลยเนี่ยครับ เขาก็จะมีไอตัวปืนข้างหลังเนี่ยที่ช่วยยิงอีกจุดหนึ่งนะถ้ามันจะเป็นความเท่ของวอรแมชชีนแล้วก็สีที่แตกต่างจากไอรอนแมนก็คือไอรอนแมนเอกลักษณ์เลยก็คือสีแดงแล้วก็สีทองวอรแมชชีนก็คือสีเทาเข้มสีดำสีเงินอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ Mark II ก็พัฒนาเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆนะโอเควอ r m a ม h ชีนมาร์ i ทนะชุดที่3 w a ว Machine ก็ ปรับปรุงเปลี่ยนพัฒนาขึ้นมาตามสไตล์นะตามหนังหลักๆแล้ว War Machine น่าจะเป็นพวกเรื่องอาวุธมากกว่านะครับรูปทรงชุดเกราะจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะมีการเพิ่มเติมอาวุธให้สามารถปราบผู้ร้ายปราบศัตรูนะได้รุนแรงมากขึ้นแล้วก็ War Machine ร์คที่4ครับตูมมาอาวุธเต็มเลยคราวนี้ นะเติมอาวุธนะขึ้นมาเรื่อยๆตามหนังเลยกับ War Machine แล้วก็วอร์ c มช n นมาร์คที่5ครับผมตู้นี่เลยอันนี้สีเปลี่ยนละแล้วผมก็มีตัว p r o p r e p l i c a อันนี้ผมเอาไป Repaint นะมันเป็นโมเดียวกันนี่แหละแต่อันเดิมเนี่ยมันเป็น War Machine p u n น s เ e อร์นะ Hasbro ทำออกมาแล้วผมก็ไป Repaint ให้เป็นตัวมาร์ค5แบบนี้ที่เขาเรียกว่า Iron Patriot นะครับสีธงชาติแบบทหารอเมริกันพ a ทริออตเลยนะสวยเท่ครับน่าจะเป็นชุดโปรดของผมเลยสำหรับวอร์แมชชีนนะอันนี้และสุดท้ายครับกับวอร์แมชชีนมาร์คที่6มาร์ค6นะโพลมาตอนสุดท้ายก็คือ N n d g เก e นะครับก็คือนี่ชุดสุดท้ายแล้วสำหรับวอร์แมชชีนนะหน้าตาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะสีสันก็กลับมาที่ดำเทาเหมือนเดิมนะครับ สรุปแล้ววอลแมชินมีด้วยกันทั้งหมด6บักนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็รอเลยนะพูดถึงวอลแมชีนเพราะว่า Disney Plus นะ Marvel <c oughs> ได้ปล่อยออกมาแล้วว่าจะทำซีรีส์ที่ชื่อว่า Armor War นะครับผมน่โรดี้มาเป็นพระเอกเลยเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชุดเกราะนะสำหรับวอ a c มชินสงครามชุดเกราะนะอ r m o ม W a r น่าจะได้ชมกันปีหน้านะ2022ข่าวมาว่าอย่างงั้นนะครับกับ Armor War โอเคจบแล้วครับกับ EP Iron Man s u i สูตรนะหวังว่าจะช่วยไขข้อข้องใจหลายๆข้อที่มีคนสงสัยสำหรับคนที่ทราบอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่า Iron Man มีกี่ชุดหน้าตาเป็นยังไงอันนั้นก็คือแฟนพันธท้ Iron Man อยู่แล้วนะครับพอดีผมได้มาศึกษาเรื่องพวกนี้ ได้หาข้อมูลเพราะว่าเล่นของเล่นก็เลยเกิดไอเดียอยากทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อเอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้กันนะเผื่อคนที่อยากจะเริ่มสะสมของเล่นโมเดลหรือว่าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไอรอนแมที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตต่อไปจะเป็นยังไงนะครับยังไงเขาก็กลายเป็นเลเจนด์สำหรับพวกเราแล้วนะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปไอร n นแมนนี้เลยนะครับ ใครยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลยนะเรื่องราวของเล่นของสะสมสนุกสนุกแบบนี้นะปนกับเรื่องหนังเรื่องอะไรเนี่ยมาดูกันได้มีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ครับแล้วจะทำคลิปแบบนี้ออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับกับที่นี่ที่ช่อง DJ Ten Smith Channel นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าที่ Ten Cave House of Toys Iron Man Peace